กับ Matter 60ค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับช่อเอื้องนะคะบอกกันไปแล้วนะว่าในช่วงนี้ที่ไลน์เนี่ยนะคะเทสไลน์เนี่ยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูรถสวยๆเช่นเคยเลยสัปดาห์นี้นะคะเป็นคันสีขาวดูดีมีชาติตระกูล Volvo V60 ค่ะกับ Drive E นะคะไปชมกันเลยดีกว่าว่าเจ๋งค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับ Volvo V60 Drive สำหรับ Volvo แล้วนะคะนอกจากจุดเด่นในเรื่องของระบบความปลอดภัยซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วค่ะว่า Volvo นั้นยังเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดขายรถอเนกประสงค์โดยเฉพาะรถแบบ Estate หรือที่เรียกกันว่า Station Wagon ที่นอกจากจุดเด่นในด้านการใช้งานแล้ว Volvo ในรหัส V60 ใหม่คันนี้ยังสวยสุดๆไม่ว่าจะเทียบกับรุ่นก่อนๆในค่ายเองแล้วก็ยังดูสวยงามลงตัวกว่าคู่แข่งอีก2ค่ายอย่าง BMW และ Mercedes-Benz ในตระกูล Touring ด้วยซ้ำไปค่ะสำหรับยานยนต์ในกลุ่ม Compact Estate นะคะในรหัส V เริ่มต้นโมเดลแรกค่ะในรุ่น V40 ค่ะตั้งแต่ปี1995ซึ่งแพลตฟอร์มเดียวกับ S40 ซีดานที่มีฐานการผลิตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเองค่ะซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน4สูบตั้งแต่ความจุ 1.6 1.8 และ 1.9 ลิตรรวมถึงรุ่นดีเซลอีก3รุ่นก็คือรุ่น 1.9 2.0 และ 2.0 เทอร์โบดีเซลโดยมีการทำการตลาดเรื่อยมาจนถึงปี2004ก่อนที่จะทำโมเดลเช้งสู่เจเนอเรชั่นที่2ในรุ่น V50พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงในรุ่นซีดานอีกครั้งของ S40 ซึ่งโมเดลนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปโฉมและในส่วนของขุมพลังที่เป็นเครื่องยนต์แบบเฟรกฟูลเข้ามาแบบบล็อกแรงอย่างเบนซิน5สูบ 2.5 ลิตรเทอร์โบและดีเซล 2.4 ลิตรที่หยิบยื่นมาจากรุ่นใหญ่ S80 ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังถึงคิวของ Volvo V60 ค่ะโมเดลล่าสุดรุ่นปัจจุบันที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี2010ในงานเจเนวามอเตอร์โชว์พร้อมกันกับ S60สำหรับ V60 ใหม่นะคะก็มีการถูกผลิตจากโรงงานที่เมืองโทสเลนดาประเทศสวีเดนแห่งเดียวเท่านั้นค่ะส่วน S60 นั้นนะคะก็จะมีการผลิตที่ประเทศเบลเยียม V60 ค่ะจะมาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบใหม่ที่ทาง Volvo ให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นยานยนต์แบบ Sport Wagon ก่อนจะเข้ามาเมืองไทยและเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สำหรับ Volvo V60 Drive EVolvo V60 Drive E ใหม่นะคะดูดีตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงบั้นท้ายด้วยดีไซน์แล้วก็องค์ประกอบโดยรวมที่เหมือนกันกับ S60 ตัวซีดานซึ่งมีการออกแบบโครงสร้างตัวถังใหม่หมดในรหัส Y20 ที่ใช้ร่วมกันทั้งรุ่น4ประตูและรุ่น5ประตูที่โดดเด่นด้วยเส้นสายสไตล์สปอร์ตตรงตามโปรเจกต์ของรหัส60ภายใต้นิยามใหม่ Sport Wagon ได้อย่างลงตัวสมส่วนและดูดีหน้าตาเกิน S60 ที่มีบั้นท้ายไม่ค่อยเข้ากับดีไซน์โดยรวมนักค่ะV60 ค่ะก็มีมิติตัวถังที่ยาว 4,628 มิลลิเมตรพร้อมฐานล้อที่ยาว 2,776 มิลลิเมตรกว้าง 1,558 มิลลิเมตรที่ล้อคู่หน้าและ 1,555 มิลลิเมตรที่ล้อคู่หลังซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับขนาดตัวของ S60 แต่ V60 ได้มีการผสมผสานดีไซน์ระหว่างด้านหน้าของรถสไตล์สปอร์ตซีดานกับบั้นท้ายสไตล์รถครอสโอเวอร์อย่าง XC60 ด้วยการเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยในส่วนท้ายเข้าอีก13มม.บวกกับช่วงเฮดลูมสูงขึ้นไปอีก33มม.ในแบบวากอนที่ประตูบานท้ายสามารถเปิดได้กว้างถึง1095มม.พร้อมกับบั้นท้ายดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบได้อย่างสวยงามและลงตัวโดยเฉพาะไฟท้ายทรงเรือไวกิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Volvo รูปคลื่นผิวไหวสไตล์เดียวกับ XC60 แถมยังดูดีด้วยระบบไฟที่ส่องสว่างเป็นลายเส้นลับกับเส้นสายของตัวถังแบบแวนได้อย่างลงตัวสะท้อนถึงความผิวไหวตั้งแต่หัวจรดท้ายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของแทร็กในสนามแข่งด้านหน้าดูออกแบบให้ลาดตามสไตล์รถสปอร์ตและเพิ่มเอกลักษณ์ใหม่ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่
พร้อมไฟหลีแบบ LED แนวตั้งที่ให้แสงสว่างแบบลายเส้นรับกับไฟหน้าดีไซน์เฉียบคมที่เดินเส้นระหว่างแนวกระโปรงมาบรรจบกันที่กันชนหน้าส่งสปอร์ตพร้อมระบบส่องสว่างแบบไบซีนอนที่สว่างชัดทั้งทางตรงและทางโค้งด้วยระบบ Active Building Lightที่สามารถหักเหองศาตามทิศทางของมุมของพวงมาลัยพร้อมกับมีการปรับสูงต่ำได้โดยอัตโนมัติตัวถังด้านข้างเดินเรื่องด้วยดีไซน์ที่โค้งบนของประตูบานใหญ่ซึ่งมีการเน้นสรีระให้ดูบึกบึนด้วยเส้นโชเดอร์ไลน์ที่ลากยาวจากขอบไฟด้านหน้าไปจนถึงท้ายพร้อมกับด้วยล้อแม็กขนาด17นิ้วลาย5ก้านที่ดูธรรมดาไปนิดและเล็กไปหน่อยเมื่อเทียบกับขนาดตัวส่วนเส้นสายของแนวหลังคา V60 ถูกออกแบบให้สโลปต่ำสไตล์สปอร์ตตั้งแต่แนวเสา B จนถึงเสา C และเสริมความหรูหราด้วยแผ่นปิดทางน้ำบนหลังคาแบบอลูมิเนียมและปิดท้ายด้วยกาดกันกระแทกสีดำพร้อมท่อไอเสียคู่ห้องโดยสาร V60 ได้ E ใหม่นั้นถูกออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับเอกลักษณ์ของ Volvo ด้วยวัสดุที่ดูภูมิฐานและเส้นสายที่พลิ้วไหวบนพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางสะดวกสบายเพิ่มขึ้นพร้อมเบาะนั่งทรงสปอร์ตสไตล์บักเก็ตซีทแบบปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่3ตำแหน่งสีครีมให้ดูหรูหราผสมผสานกับความเท่ที่ลงตัวด้วยวัสดุการตกแต่งภายในเงินสลับดำเบาะหลังพับได้3แถวในสัดส่วน40 20 40ซึ่งช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยที่ด้านหลังได้หลากหลายกว่าคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่เลื่อนแอร์ช่องกลางแบบช่องเดียวให้ต่ำลงเพื่อหลีกทางให้มัลติฟังก์ชันออนบอร์ดขนาด7นิ้วที่ใช้แสดงผลทั้งอุปกรณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆและฟังก์ชันการทำงานของรถอีกทั้งยังเป็นจอแสดงภาพจากกล้องด้านหลังที่มีเส้นกะระยะให้ทำมุมเอียงเข้าหาผู้ขับขี่ที่ให้มองได้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการใช้ซึ่งนอกจากดีไซน์ที่ลงตัวกับฟังก์ชันต่างๆที่มีมาให้ครบมาตรฐานเดียวกับ S60 ทั้งพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันปุ่ม Start Stop Engineที่ทำงานร่วมกับกุญแจแบบ Keyless ที่มีฟังก์ชันในการสื่อสารกับตัวรถแบบ PCC ที่ใช้เปิดไฟส่องสว่างของรถได้เปิดฝากระโปรงท้ายได้ถามยังมีการเช็คสถานะในรถได้อีกด้วยรวมถึงสิ่งที่ชอบที่สุดนั่นก็คือระบบเครื่องเสียงแบบ High Performance Audio System พร้อมลำโพง8ตัวที่ให้พลังเสียงที่เร้าใจซึ่งให้ความบันเทิงได้อย่างเต็มที่นอกจาก CD DVD AUX USB รวมไปถึง iPod แบบ Multimedia อย่างเต็มรูปแบบค่ะสำหรับขุมพลังที่อยู่ใต้ฝากระโปรงของเจ้า V60 คันนี้นะคะรวมถึงขุมกำลังอนุกรมใหม่ๆล่าสุดของ Volvo นั้นถูกพัฒนาต่อภายใต้แนวความคิดที่ต้องการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เครื่องยนต์ที่มี CC ต่ำเพื่อควบคุมปริมาณมลพิษแบบเดียวกับขุมพลังแบบ EcoBoost ของทาง Ford แล้วค่อยใช้กำลังเสริมจากระบบอัดอากาศแบบ Turbocharged ที่ค่อยส่งกำลังให้ขุมพลังรหัส B4164T4 บล็อกเดียวกับ S60 ที่เป็นแบบเบนซิน4สูบ16วาล์ว GTDIความจุ 1,596cc เฟรดคูที่พัฒนาร่วมกับทางฟอร์ดซึ่งรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตั้งแต่เบนซิน91ไปจนถึงแก๊สโซฮอล์ E85 เพื่อเป็นทางเลือกในระดับราคาที่มีส่วนต่างกันค่อนข้างมาก V60 Dry E ใช้เทคโนโลยีของระบบหัวฉีดแบบ Direct Injection ที่ฉีดจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้พร้อมระบบส่งกำลังแบบคัดคู่ Power Shift 6 Speed จาก Getpack รหัส MPS 6-7 ซึ่งใช้ร่วมกันทั้ง F60 Sedan และ V60 Estateที่ใช้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและต่อเนื่องรวมถึงความชาญฉลาดของกล่องสมองกลควบคุมเกียร์ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่พร้อมปรับสเต็ปเกียร์ได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้จัดจ้านอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ถอนคันเร่งและยังช่วยรักษาแรงบิดให้มีความต่อเนื่องไม่ตกหล่นซึ่งตรงนี้มีผลให้ V60 ได้อีกคันนี้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก 8% เมื่อเทียบกับเกียร์อัตโนมัติแบบทั่วๆไปค่ะสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบล็อกที่เล็กที่สุดในไลน์โปรดักต์ของ Volvo ในซีรีส์60ก็ตามแต่มันก็สามารถสร้างพละกำลังสูงสุดได้ถึง180แรงม้าที่ 5,700 รอบต่อ นาทีพร้อมแรงบิดระดับ240นิวตันเมตรซึ่งมีช่วงแฟลตไทร์อีกที่กว้างตั้งแต่ 1,600 ถึง 5,000 รอบเรียกว่าไม่เบาเลยทีเดียวในการขับขี่สนุกสนานด้วยอัตราเร่งที่ไม่แตกต่างกับเจ้าตัวซีดานมากนักให้การตอบสนองที่คันเร่งค่อนข้างดีจนระบบแทคชั่นเอาไม่อยู่เผลอหมุนล้อฟรีเสียงเอี๊ยดอ๊าดแบบสั่นๆก่อนที่จะทะเยอทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเสียงการทำงานของเทอร์โบที่ได้ยินเข้ามาในห้องโดยสารแบบแผ่วๆช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับการขับขี่รถยนต์สไตล์ครอบครัวคันนี้ได้อย่างสนุกสนานไม่แพ้กับซีดานบนตัวเล็กความเร็วสูงที่ทำได้มากกว่านี้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายก็คือเรื่องของความประหยัดที่ผลออกมาก็เป็นไปตามคาดคือมันสามารถทำตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองได้ใกล้เคียงกับ S60 โดยที่ V60 จะกินกว่าเล็กน้อยด้วยสถิติ
10.5 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับขี่ในเมืองและ 13.2 กิโลเมตรต่อลิตรในช่วงที่ใช้ความเร็วคงที่ประมาณ 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรีค่ะ V60 ตอบสนองการขับขี่ในลักษณะที่นุ่มนวลสไตล์รถครอบครัวที่แฝงไปด้วยความมั่นคงในการยึดเกาะถนนโดยช่วงล่างที่เป็นพื้นฐานเดียวกับ S60 ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากโมเดลที่แล้วในหลายๆจุดบนพื้นฐานช่วงล่างแบบอิสระแมคโฟสันสตาร์ทที่ด้านหน้าและด้านหลังแบบมัลติลิงก์จะให้ความมั่นใจในการบังคับทิศทางได้ค่อนข้างแม่นยำทั้งทางตรงและทางโค้งด้วยพวงมาลัยแบบรักแอนด์พีเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้าซึ่งแปรผันน้ำหนักให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับขี่ทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำด้วยน้ำหนักที่พอดีพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ DSTC เวอร์ชันใหม่และระบบที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายแรงบิดไปยังล้อต่างๆเพื่อสร้างสมดุลในขณะเข้าโค้งและปิดด้วยระบบป้องกันการพลิกคว่ำมาให้อีกด้วยนอกจากนี้ในส่วนของระบบความปลอดภัย V60 ยังจัดเต็มมาด้วยสเปคเดียวกับ S60 ที่เราได้นำเสนอไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งที่เด่นๆก็มีระบบเตือนจุดบอดด้านข้างระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันรวมถึงระบบ City Safety และปิดท้ายด้วยไฮไลท์อย่างระบบตรวจจับคนเดินถนนพร้อมกับระบบเบรกแบบเต็มแรงเบรกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาโดย Volvo และนำมาใช้ในรถกลุ่ม Estate เป็นครั้งแรกเมื่อเทียบกับคู่แข่งตัวฉกาจอย่าง BMW Series 3และ Mercedes-Benz C-Class ในรุ่น Touring แล้ว Volvo V60 คันนี้ดูจะเป็นต่อในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาค่าตัวที่ต่ำกว่าความงดงามของงานดีไซน์และการใช้งานในแบบอเนกประสงค์ที่หลากหลายกว่าซึ่งนี่ยังไม่นับในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่คู่แข่งเทียบไม่ติดสำหรับเวอร์ชันที่ขายในบ้านเราทั้งหมดนี้คือจุดเด่นที่ทำให้ Volvo V60 Die E ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งไปหลายช่วงตัวเว้นอยู่แต่เพียงเรื่องเดียวเป็นเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ที่ Volvo V60 คันนี้ยังทำได้ไม่ร้าวใจเท่ากับคู่แข่งเท่านั้นค่ะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในช่วงหมอต้นร้ายค่ะบอกแล้วใช่ไหมว่าสวยจริงๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะคะ Volvo แหมดูดีมีชาติตระกูลมากๆเลยนะคะแอบอยากได้เป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะคะแต่สำหรับนี่เลยนะคะ Motor 60ค่ะจะมีอัปเดตให้คุณได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยสัปดาห์หน้ารถอาจจะสวยกว่านี้ใครจะไปรู้นะคะแต่สำหรับช่วงนี้เหนื่อยละพักเบรกดีกว่าค่ะ